ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่11กรกฎาคม2566โดยชายผู้ว่าข้างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงเย็นของวันนี้กันเลยครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาได้ยังไงไมคอนคาร์โดโซเจ้าหนูหน้ามหัศจรรย์ซัดเปิ้ลพาฮอนบิลจูเนียร์ทะลุเข้าสู่ชิงชนะเลิศนะโดยงานนี้นะผมเขาเรียกว่าซัดเปิ้ลพงาด MVP พาทีมทะลุรอบชิงเลยนะโดยเจ้าหนูไมคอนคาร์โดโซนำทีมฮอร์บิลจูเนียร์ลงสนามพบกับทางพัทยาดอลฟินรอบรองชนะเลิศฟุตบอลไทยแลนด์จังบริกรุ่นอายุไม่เกิน14ปีปรากฏว่าไมคอนคาร์โดโซเนี่ยโชว์ผลงานสุดแกร่งเหมาคนเดียว2ประตูพาฮอร์บิลจูเนียร์ถล่มเอาชนะพัทยาดอลฟินไปมากถึง3-0โดยทางฮอร์บิลจูเนียร์ได้ประตูขึ้นนำไป1-0ช่วงครึ่งหลังจากนั้นฮอร์บิลจูเนียร์ได้มาได้อีก2ประตูช่วงครึ่งหลังในครั้งนี้ซึ่งเกมนี้ไมคอนคาร์โดโซถูกเลือกให้คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าของทีมในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยส่งผลให้เฮอร์บิลจูเนียร์จะเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศพบกับทางอัสสัมชัญยูเต็ดวันที่13กรกฎาคมนี้การแข่งขัน FA Thailand Young League 2022เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Growth Together ที่ได้รับการสนับสนุนและกำกับดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจากทางสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ภายใต้แนวคิด FIFA Talent Development Scheme สำหรับทางไมคอนคาร์โดโซนั้นคือหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไทยอยากจะเห็นเข้าลงสนามให้กับทีมทัพช้างศึกมากที่สุดโดยเจ้าหนูไมคอนได้เปิดใจแล้วว่าอยากจะเล่นกับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้จะเป็นใครนะฮะที่จะดึงเขาเข้ามาร่วมทีมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันอนาคตอันใกล้นี้เจ้าหนูไมคอนคาร์โดโซแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมาดกันครับแฟนบอลไทยเตรียมรับชมสุภโชคนารุกทีมชาติไทยยืนตัวจริงดวลวิสป้าโออิตะนะโดยการที่ทางแฟนบอลไทยเตรียมรับชมสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยยืนตัวจริงบนเวทีญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทางสุภโชคสารชาตินั้นฟอร์มกำลังเข้าฝักอย่างสุดๆนะฮะเมื่อทางสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยตรงตัวจริงก่อนกดตุงตาข่ายวิเซโกเบทำงานเลี้ยงอำลาอันเดสอินเนสตางานกร่อยก่อนจะไปซัดอีกหนึ่งดอกใส่กระทังอวิสปาฟุกุโอกะเกมนี้มีทิศสูงที่ทางวิเฮโรเปโรโตวิชจะส่งเจ้าเช็คสุภโชคสารชาตินารุกทีมชาติไทยของเราลงยืน11ตัวจริงเป็นเกมที่4ติดต่อกันก็เป็นได้ซึ่งคอนซามีคิวเปิดตารางซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของวิสป้าโออิตะในศึกฟุตบอลทั่วญี่ปุ่น Emperor Cup 2023รอบน็อกเอาท์ในวันพุธที่12กรกฎาคมเวลา 7:00 นตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจสุภโชคสารชาติคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวกันต่อมาดีกว่าครับเทกูเปิดตัว8แข้งอาวุธใหม่จะเอาแชมป์จากบีจีปทุมให้จงได้ในครั้งนี้หลังจากที่ทางทัพฉลามชนชลบุรี FC เปิดตัวมาโกโตะเชกุนางบุรีผู้สื่อชาวญี่ปุ่นเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่นำทัพฉลามชนก็ถูกยกให้กลายเป็นทีมเต็ง2ในการลุ้นแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้ทันทีแต่การมาของมาโกโตะเชกุนามูริกำลังนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทัพกีฬาฉลามชนตอนนี้ทอร์โทสเทกุนะฮะเดินหน้าเสริมทัพอาวุธใหม่เข้าสู่ทีมอย่างต่อเนื่องรายล่าสุดเนี่ยเสริมแกร่งเกมรับด้วยการคว้าตัวยานิกส์เอมโบเน่ประกันหลังจอมแกร่งจากทาง SL ดันเคิร์ชกี้ทีมเนริกเดอร์ของฝรั่งเศสในครั้งนี้โดยการมาของทางยานิสเอมโบเน่ทำให้เขากลายเป็นแข้งโควต้าต่างชาติรายที่4ต่อจากทางโมริโลเฟรนสตาร์สวินเบรียนไบรล่าและก็อามาดูออกตาราโดย8แข้งอาวุธใหม่ของมาโกโตะเทกุนะโมริล่าแชมป์ไทยลีก2023ประกอบไปด้วยวินเบรียนไบรล่าจากกองหน้าบราซิลยานิสเอมโบเน่กองหลังแคมเบรูนฝรั่งเศสโมริโลเฟรนสตาร์สฟีดปีกซ้ายบราซิลพระเชกเนโตผู้รักษาประตูฟิลิปปินส์ชานตงรีกองกลางตัวรับจากเกาหลีใต้เบนจามินเดวิสตัวรุกจากไทยสมพันธ์เกศีแบ็กซ้ายจากไทยและยศกรบุรพากองหน้าของเมืองไทยเราท่านเองนะครับผมเป็นว่างานนี้เด็ดๆกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะสามารถทำได้อย่างที่บอกไหมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงสิงคโปร์เห็นชอบไม่ส่งทีมฟุตบอลชายโม่แข้งบอลเอเชียนเกมทีมหญิงลุยกันต่อนะโดยสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์มีมติไม่ส่งฟุตบอลชายลงสู้ศึกฟุตบอลในมหากีฬาซีเกมเอเชียนเกมครั้งที่19ณหางโจวประเทศจีนช่วงเดือนกันยายนนี้แน่นอนอยู่แล้วส่วนทีมหญิงเข้าส่งเข้าร่วมการแข่งขันตามเดิมนะ
ซึ่งความเคลื่อนไหวของสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังเข้าหารือกับทางคณะกรรมการโอลิมปิกของสิงคโปร์และก็ได้มีการตัดสินใจว่าทีมฟุตบอลชายจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในหางโจวมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนซึ่งทางคณะกรรมการโอลิมปิกของสิงคโปร์ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดโดยแผนงานของสิงคโปร์นั้นให้ความสำคัญในทัวร์นาเมนต์สำคัญ2รายได้แก่ซีเกมและก็ AFC U23 ปีเอเชียนคัพ2024รอบคัดเลือกและในส่วนของทีมชาติสิงคโปร์หญิงจะยังคงเข้าร่วมในเอเชียนเกมที่หางโจวประเทศจีนอยู่เหมือนเดิมนะทางเบอร์นาร์ดตันรักษาการนายกสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์กล่าวว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาทางสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์นั้นทำการทบทวนและก็มีการพูดคุยกันอย่างรอบคอบแล้วและเรามีความคิดเห็นตรงกันในสิ่งที่ตัดสินใจทั้งหมดในครั้งนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้สิงคโปร์ก็เตรียมเดินหน้าต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวจอบมานกันครับถ่ายทอดสดกันเองแล้วหรือเนี่ยบทสรุปไทยลีก2023ไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์16ทีมหารายได้เข้ากระเป๋าเองโดยการนี้สโมสร16สโมสรไทยลีกร่วมประชุมหาทางออกถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก1ในฤดูกาล2023ก่อนได้บทสรุปไร้ผู้ถือลิขสิทธิ์โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลนะฮะผลิตสัญญาให้แต่ละสโมสรรับไปถ่ายทอดสดออกทางช่องทางของตนเองและก็หารายได้กันเองในครั้งนี้โดยตัวแทนจากทาง16สโมสรไทยลีก1ประกอบไปด้วยเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ประวินพิรมภักดีประธานสโมสรบีจีประชุมนนท์พันธ์ด้ำซำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีวิรศักดิ์โจมทองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และก็สื่อสโมสรชลบุรีเอฟซีธนวัฒน์จิตกิจกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรเมืองทองนิติพงษ์ยวนตระกูลผู้อำนวยการกีฬาสโมสรลำพูนวอริเออร์มิติติยภัยรัตน์ประธานสโมสรลีโอเชียงรายสุรเดชอนันตพงศ์ผู้จัดการทีมสโมสรทรูแบงคอกทรงเกียรติลิ้มอนุรักษ์ประธานสโมสรพีทีประจวบ FC วัฒนาช่างเหลาประธานสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดวรากร BOD ผู้จัดการทั่วไปสโมสรอุทัยธานี FC ศิวรภพตรีเนตรผู้จัดการทั่วไปสโมสรสุโขทัย FC ชนะพงศ์ศรีคงอยู่ผู้ช่วยผู้จัดการทีมตลาด FC พิชชายาสะสมทรัพย์ผู้จัดการทีมนครปฐมพลตรวจตีรุ่งโรจน์ถาขากูลปูระยะสิริผู้ในการสโมสรปริเทโร FC เข้าร่วมประชุมกรณีถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาลใหม่นี้โดยมีบิ๊กออสพลตรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้กันอีกด้วยโดยการประชุมในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังต่อไปนี้สมาคมยืนยันการจัดการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลอาชีพระดับไทยลีก1และก็2และก็3และฟุตบอลถ้วยตามโปรแกรมที่ได้กำหนดเอาไว้โดยบริษัทไทยลีกจำกัดสมาคมยืนยันจะผลิตสัญญาถ่ายทอดสดและก็ใช้ VAR ในการตัดสินการแข่งขันระดับไทยลีก1ครบทุกคู่สำหรับไทยลีก2ไทยลีก3และก็ฟุตบอลถ้วยจะมีการถ่ายทอดสดตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุนในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันสมาคมยินดีมอบให้สโมสรไทยลีก1เป็นผู้นำสัญญาณไปถ่ายทอดสดในช่องทางของสโมสรหรือนำไปเผยแพร่เพื่อจะสร้างรายได้ในการสนับสนุนสโมสรตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนดต่อมาสมาคมเห็นด้วยในหลักการจัดการจัดตั้งองค์กรบริหารฟุตบอลไทยลีก1ซึ่งจำเป็นจะต้องทำการศึกษาเรื่องของโครงสร้างการบริหารระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายทั้งนี้สมาคมขอให้สโมสรเข้ามานำเสนอแผนงานดำเนินการธุรกิจโดยละเอียดดังต่อไปโดยต่อมาทางสมาคมขอเชิญให้ผู้แทนทั้ง16สโมสรเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารบริษัทไทยลีกจำกัดเพื่อร่วมตัดสินใจในการพัฒนาฟุตบอลลีกอาชีพร่วมกันต่อมาสมาคมจะดำเนินการมอบเงินสนับสนุนสโมสรฤดูกาล2022ที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จโดยเร็วและสุดท้ายสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นสมาคมยังคงนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดต่อเนื่องจากช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะนี่ก็เป็นข้อสรุปของวาระที่1ในครั้งนี้อย่างสั้นๆนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ไทยลีกมีอ่วมอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่11กรกฎาคม2566โดยชายผู้บักครั่งฟุตบอลไทยครับ